สวัสดีครับผมก็แนะนำตัวอย่างเต็มยศนะครับผมเรียกน้องมอสก็ได้แล้วกันนะครับแบบสบายๆนะครับผมก็มอสอยู่ตำแหน่ง Education Program Trainer ของ Microsoft เนี่ยมาตั้งแต่ปี17แล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามารู้จักนะครับกับตัว Microsoft Teams ไปแหละนะครับแต่ขอถอยออกมานิดนึงนะครับขอพามารู้จักกับตัว Office 365ก่อนนะครับว่าเฮ้ย Microsoft เนี่ยเรามีชื่อดังมากใน Microsoft Teams ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าเฮ้ยหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ว่า Microsoft Teams เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของตัว Office 365วันนี้จะพามาจากตัวนี้กันนะครับตัว Office 365เนี่ยเป็นชุดเครื่องมือนะครับใช้คำว่าเป็นชุดเครื่องมือคือทุกตัวนะครับผมสามารถทำงานสอดคล้องกันได้สอดประสานงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Word Excel PowerPoint ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะนะครับมีตัว Microsoft Teams นะครับที่เป็นพระเอกหลักของเราวันนี้นะครับยังมีตัวที่บางคนเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่ว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Survey นะครับตัว Survey เนี่ยทำให้เรานะครับผมสามารถสร้างเว็บไซต์นะครับไม่ว่าจะเอาเป็นคอนเทนต์เอาวิดีโอเอารูปภาพเอา PowerPoint ไปแปะนะครับง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยสักตัวเดียวนะครับผมหรือว่าเราจะมีเรื่องของตัวทำกราฟตัวออโตเมชันต่างๆเนี่ยอยู่ข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพูดแซมเข้ามานะครับผมทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราเห็นว่ามีเครื่องมือเยอะมากขนาดนี้นะครับอยากจะให้เข้าใจก่อนนะครับว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยนะครับผมเป็นตัวเดียวเลยที่ถ้าเกิดวันนี้เราฟังมา20นาทีนะครับโอ้มันเยอะมากจำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นจับต้นชนปลายตรงไหนนะครับผมเนี่ยอยากจะให้เข้ามาที่ตัว Microsoft Teams ตัวแรกนะครับเพราะว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยเรานะครับมันจะเชื่อมต่อกับแอปทุกอย่างของ Microsoft ให้แล้วเรียบร้อยนะครับรวมถึงแอปของ Third Party นะครับเราไม่จำกัดเนาะว่าเอ๊ะถ้าเกิดใช้ Microsoft Teams แล้วจะต้องอยู่กับ Microsoft เท่านั้นนะครับจะเป็น Kahoot จะเป็น Moodle จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราให้นะต่อเข้ามาได้แบบง่ายๆเลยนะครับกดบวกปุ่มเดียวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าคนที่ฟังเนี่ยจะเป็นทางมหิดลซะส่วนใหญ่นะครับไม่ที่โดนเนี่ยมีตัว Office 365อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยณวันนี้นะครับผมแต่สำหรับท่านอื่นนะครับที่เพิ่งเข้ามาฟังนะครับแล้วเอ้ยเพิ่งเคยได้ยิน Microsoft หรือว่าได้ยินมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีนะครับผมทิ้งลายแทงเอาไว้นะครับเป็นลายแทงวิธีการขึ้นระบบของทางตัว Microsoft ฟรีนะครับสำหรับภาคการศึกษานะครับย้ำว่าฟรีสำหรับภาคการศึกษานะครับวิธีการนะครับขึ้นระบบผมทำวิธีการขึ้นระบบแบบละเอียดเอาไว้ในลิงก์ตัวนี้ได้เลยนะครับ aka.ms นะครับ /setup_a1 นะครับแล้วก็ ts นะครับข้างในเนี้ยมันจะมีวิธีการแบบขั้นตอนชัดเจนมากนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะครับเผื่อท่านไหนนะครับยังไม่มีตัวระบบ Office 365ใช้นะครับฟรีย้ำอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงตัว Microsoft Teams นะครับเล่าให้ฟังเป็นแบบ journey เลยนะครับว่าตั้งแต่ก่อนเราเริ่มสอนนะครับจนกระทั่งสอนเสร็จแล้วเนี่ย Microsoft Teams มันช่วยอาจารย์เนี่ยให้สามารถสอนได้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูเป็น journey กันเลยนะครับตั้งแต่เริ่มสอนเลยนะครับเริ่มสอนเราสร้างห้องเรียนนะครับเราสามารถสร้างห้องเรียนบน Microsoft Teams ได้อยากให้มองภาพว่า Microsoft Teams เนี่ยเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันแชทก่อนนะครับผมความยุ่งยากความต้องมาเรียนรู้ใหม่เนี่ยมันจะเรียนรู้น้อยมากนะครับเพราะว่าเราคุ้นชินกับการใช้แอปพลิเคชันแชทอยู่แล้วเนี่ยชีวิตประจำวันเนาะก็ตัว Microsoft Teams เนี่ยก็จะเป็นแอปแชทธรรมดาเลยนะครับทุกคนเข้ามาปุ๊บใช้เป็นเลยนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผม Microsoft Teams เนี่ยสามารถเชิญคนเข้าห้องเรียนนะครับผมได้3รูปแบบนะครับ3รูปแบบนี้เป็น use case ที่ช่วยเหลืออาจารย์ให้มีความปวดหัวในการพันในเข้าห้องเนี่ยน้อยลงเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการแบบปกติที่ทุกคนทำนะครับ Add Member นะครับถ้าเป็นคนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราพิมพ์ชื่อเขาไปนะครับเราเจอชื่อทุกคนในมหาวิทยาลัยเลยนะครับผมก็จะง่ายขึ้นแล้วเนาะก็ไม่ต้องมานั่งขอลงขอไลน์อะไรแบบนี้กันแล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อปุ๊บเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเชิญนักศึกษาที่จะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาชั่วคราวเป็นวิทยากรพิเศษนะครับผมที่ไม่ได้มีอีเมลของทางมหาลัยก็สามารถใส่อีเมลเต็มๆของเขาไปได้นะครับผมแต่การใส่ชื่ออย่างเงี้ยนะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับห้องเรียนไซส์4-500คนนะครับผมเราเลยมีวิธีการที่เราสามารถสร้างลิงก์นะครับที่เอาลิงก์ตัวเนี้ยไปทำเป็น QR code ก็ได้นะครับหรือส่งลิงก์ไปทาง Moodle ก็ได้เนาะให้นักศึกษากดคลิกปุ๊บเข้ามาได้เลยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะมีเป็นตัวโค้ดนะครับ7หลักไม่ง่ายนะครับมีโค้ดปุ๊บใส่ปั๊บเข้ามาได้เลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมพอเราพานักเรียนเข้าห้องได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามานัดหมายเวลาเรียนกัน
นะครับผมก็จากอานิสงส์นะครับของการที่เอาทุกคนเข้ามาในห้องเรียนเมื่อกี้นี้แล้วนะครับขั้นตอนในการเชิญเนี่ยก็จะง่ายมากเลยนะครับก็คือเราไปที่คาเลนด้านะครับหรือในห้องเรียนเนี่ยจะมีปุ่มให้นัดเนาะกดเข้ามาแล้วนะครับเราเลือกเลยว่าจะนัดที่เวลาไหนนะครับแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมาใส่ชื่อทุกคนเลยเพราะว่ามันนัดทั้งห้องให้เราเลยเราสามารถบอกว่าเราจะนัดคลาสเรียนทุกวันจันทร์ 9:00 นถึงเที่ยงนะครับเป็นเวลา1เทอม3เดือนนี้เนี่ยเรากดครั้งเดียวจบเลยมันก็จะมีความง่ายนะครับมีความง่ายให้อาจารย์ใช้งานได้สะดวกสบายนักเรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับนักเรียนเขาเรียน10วิชาเขาเปิดมาคาเลนด้าเนี่ยเขาก็จะเจอเลยนะครับว่าวันนี้เวลานี้เนี่ยเขาเรียนกี่โมงเรียนวิชาไหนกี่โมงบ้างนะครับผมดูในห้องแชทเองเนี่ยมันก็จะมีประกาศเตือนนะว่าวันนี้มีเรียนนะครับมีคลาสเรียนก็จะขึ้นมาในห้องแชทเลยนะครับเด็กๆก็จะง่ายละนะครับในการว่าเออเราจะเรียนอันไหนกี่โมงยังไงนะครับผมรวมไปถึงว่าห้องเรียนตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าโพลิซีต่างๆได้ละเอียดมากด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเนี่ยเขาจะมีความปัญหาเรื่องการแย่งแชร์เรื่องมีการซูมบูมมิ่งอะไรที่อย่างหนึ่งนะครับช่วงที่ผ่านมาเนาะอันนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าเป็นโพลิซีล่วงหน้าได้นะครับว่าจะไม่อนุญาตให้นักเรียนแชร์หน้าจอจะไม่ให้นักเรียนมาเตะเพื่อนออกจากห้องอะไรเงี้ยสามารถตั้งค่าได้นะครับผมนักเรียนมาแล้วให้รอหน้าห้องแล้วครูมารับเข้าห้องอะไรแบบเนี้ยก็สามารถทำได้นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตั้งอะไรมันไว้นะครับนักเรียนจะมีสิทธิ์มาแย่งอาจารย์แชร์หน้าจอเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเราตั้งค่าเอาไว้ล่วงหน้านะครับผมเด็กก็จะไม่มีสิทธิ์ในการแชร์หน้าจอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้เด็กแชร์หน้าจอนะครับเราสามารถคืนสิทธิ์ให้เขาได้เป็นรายบุคคลนะครับก็เลือกที่ชื่อแล้วบอกว่าอ่ะเราคืนสิทธิ์ให้ก็สามารถทำได้นะครับผมรวมไปถึงว่าเรามีการเรียนการสอนเนาะเรามีพื้นที่นะครับในการส่งไฟล์ส่งเอกสารต่างๆนะครับผมบอกไปแล้วว่าอันนี้คือแอปแชทเนาะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเราส่งไฟล์เนี่ยเข้าไปในแชทโปรแกรมแชทเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าไฟล์พวกนี้จะอยู่ถาวรไม่หายไปนะครับผมและเป็น native ถ้าเกิดเราส่งพวก Word Excel PowerPoint เนี่ยของ Microsoft เนี่ยสามารถทำงานได้แทบจะเรียกว่าเต็มรูปแบบได้เลยนะครับผมอาจารย์สามารถไปเปิดใช้งานตัว AI ข้างในสมมุติเราจะสร้างสไลด์ PowerPoint ต่างๆนะครับผมมันจะมี AI เข้ามาช่วยอาจารย์นะครับสามารถสร้างสไลด์ PowerPoint ได้เร็วมากขึ้นนะครับจากเคยใช้3ชั่วโมงอาจจะเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้เนาะ AI ข้างหลังบ้านก็จะช่วยอาจารย์ได้นะครับผมรวมไปถึงในห้องเรียนเนี่ยสมมุติอาจารย์มีประกาศต่างๆนะครับผมอาจารย์อาจจะมีเว็บไซต์มาประกาศก็สามารถแปะเข้าไปในห้องเรียนได้นะครับผมรวมไปถึงการที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ภาคคอมนะครับผมจะประกาศอะไรต่างๆนะครับอยากทำเว็บไซต์สวยๆขึ้นมาเนี่ยตัวโลโก้ที่ชื่อว่า Surveyนะครับผมก็ช่วยอาจารย์สร้างเว็บไซต์ได้นะครับจะเห็นว่าอันเนี้ยนะครับมันเป็นบล็อกๆเนาะไม่มีเขียนโค้ดเลยนะครับอาจารย์สามารถสร้างแบบนี้ได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะมันสร้างอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมีลิงก์นะครับบอกว่าแต่ละเหตุการณ์แต่ละโปรแกรมมันใช้งานยังไงนะครับมีคู่มือละเอียดยิบนะครับภาษาไทยด้วยให้กับทางอาจารย์นะครับผมพอเราเตรียมพร้อมแล้วนะครับเรามาเทสคอลกันก่อนเริ่มเรียนแล้วกันเรามาเทสก่อนว่าสัญญาณภาพเราดีไหมอะไรยังไงเนาะก็มีตรงนี้ให้นะครับผมเข้ามาแล้วก็เช็คหน้าเช็คผมนิดนึงว่าไอ้มุมกล้องเราโอเคไหมนะครับเปิดไมค์แล้วหรือยังนะครับระหว่างเข้าห้องนะครับรวมไปถึงว่าเราสามารถใช้แอดเมนชั่นนะครับแอดนักเรียนทั้งห้องได้เลยนะครับเพื่อให้มันเป็นเด้งในมือถือหรือว่าของนักเรียนนะครับว่ามีถึงเวลาเรียนแล้วนะครับไปเด้งนะครับว่าถึงเวลาเรียนแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยในคาเลนด้ามันก็จะมีเตือนอยู่แล้วเนาะ15นาทีก่อนเข้าเรียนนะครับแต่ว่าเนี่ยเราสามารถย้ำอีกรอบนึงได้นะครับว่าถึงเวลาแล้วทุกคนเข้าห้องนะครับผมหรือว่าเราจะดูได้เลยว่าใครไม่เข้าห้องเราก็กดเรียกเข้ามาในห้องได้นะครับผมพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จัดการนะครับถ้าเกิดเราตั้งโพลิซีเอาไว้ว่านักเรียนที่มาก่อนรอหน้าห้องเนาะเราก็มากดรับนักเรียนเข้าห้องนะครับหรือว่าเข้ามาแล้วปิดไมค์นักเรียนก่อนนะอย่าพูดแทรกอย่าพูดแทรกนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับมิวออกนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตใหม่จะมีฮาร์ดมิวด้วยนะครับฮาร์ดคือนักเรียนเนี่ยถูกปิดไมค์แล้วเนี่ยจะเปิดทับกลับมาไม่ได้นะครับจนกว่าอาจารย์เนี่ยจะปลดล็อกนะว่าโอเคถึงเวลาทุกคนพูดได้แล้วนะครับก็สามารถกดได้นะครับผมเริ่มเข้ามาปุ๊บเราก็มากดเรคคอร์ดไว้ก่อนอันนี้อยากจะ encourage ให้ทุกคนใช้มากเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะผมเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กด start record เลยนะครับผมหรือว่าบางที่นะครับมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เปิด subtitle ได้เปิด subtitle ขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มคลาสนะครับผมพอเราเข้ามาถึงช่วงที่เราเริ่มสอนแล้วนะครับผมใน Microsoft Teams เนี่ยเรามีรูปแบบการแชร์เยอะมากนะครับผมในการแชร์หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์แบบแชร์เดสก์ท็อปนะครับอันนี้เราเรียกว่าแชร์หน้าจอเราเห็นอะไรเนี่ยทางบ้านนักเรียนเนี่ย
เห็นทุกอย่างเหมือนเราเลยเห็นทุกอย่างเหมือนเราเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการเปิดเอกสารคะแนนที่ไม่อยากจะให้นักเรียนเห็นเนี่ยเราก็ไปแชร์เป็นวินโดว์ได้นะครับผมนักเรียนก็จะเห็นเฉพาะโปรแกรมที่เราต้องการจะให้แชร์นะครับไม่พลาดเพื่อไปเปิดแบบเอ๊ะไปเปิดข้อสอบแล้วนักเรียนมาเห็นแอบเห็นอะไรนี้ก็เราไม่ต้องกลัวเนาะถ้าเกิดเราแชร์ผ่านวินโดว์นะครับผมหรือแชร์เป็น PowerPoint อันนี้เป็นปุ่มคีย์ลัดเนาะเผื่อบางท่านกังวลเรื่องอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแชร์ทั้งหน้าจอไปเนี่ยเน็ตทั้งบ้านของนักเรียนจะไม่ดีนะครับผมแล้วก็แชร์เป็น PowerPoint ก็ได้นะครับ PowerPoint เราเล็กๆ5เมกอะไรแบบนี้นักเรียนก็จะโหลดเฉพาะตัว PowerPoint นะครับแล้วก็ใช้แค่เสียงเนาะก็จะประหยัดเน็ตนะครับสัญญาณก็จะเสียงขึ้นเยอะมากนะครับผมหรือว่าตัวไฮไลท์ตัวไวท์บอร์ดอาจารย์หลายท่านนะครับบอกผมมาว่าอาจารย์อยากจะเขียนมากๆเลยอยากจะคิดจะเขียนเนาะเราไม่ชินเลยมาเปลี่ยนมาเป็นสอนออนไลน์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับตัวไวท์บอร์ดเนี่ยเรามีพื้นที่เป็นกระดานดิจิตอลนะครับที่ให้อาจารย์สามารถขีดเขียนนะครับผมอะไรก็ได้เลยลงไปในนี้นะครับผมสามารถใช้โพสต์อิทใช้ตัวเทมเพลตอารมณ์สมองนะครับใส่รูปภาพใส่ PowerPoint ใส่ Word ใส่ลงไปได้เยอะมากๆนะครับผมอาจารย์สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะให้ทางบ้านมาเขียน brainstorm พร้อมกันแบบเรียลไทม์หรือว่าอาจารย์จะเขียนคนเดียวนักเรียนดูอย่างเดียวก็เลือกได้ก็เลือกได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดบอกว่าอ่ะเราไม่แชร์สไลด์เราไม่เขียนหน้าจอกันแล้วนะครับเรามีการ face to face พูดเห็นหน้านะครับ Microsoft Teams เนี่ยณวันนี้นะครับผมเรารองรับนะครับการมองเห็นหน้ากันเนี่ย49หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยเราเข้าห้องเรียนมาได้สูงสุดเนี่ย300คนนะครับณวันนี้แต่ว่า2วันก่อนเพิ่งประกาศออกมานะครับว่าภายในปีนี้เนี่ยใน1ห้องเรียนนะครับสามารถขยายได้สูงสุดขึ้น 1,000 คนนะครับภายในปีนี้เนาะที่เขาประกาศออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของ engagement ต่างๆนะครับนักเรียนเนี่ยพออยู่ห้องใหญ่ๆแล้วบางทีเขาไม่กล้าพูดแทรกนะครับเขาสามารถยกมือขอพูดได้นะครับอาจารย์ก็จะเห็นสัญลักษณ์นะว่ามีคนขอพูดนะครับผมแล้วก็ในอนาคตอีกไม่ไกลมากนะครับนอกจากนักเรียนจะขอพูดแล้วอาจารย์จะมีฟีเจอร์นะครับขอให้นักเรียนพูดเราจะมีปุ่มเลยว่าเฮ้ยนายเอเราขอให้นายเอพูดหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้สุ่มเรียกมาถามอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีฟีเจอร์นี้เข้ามาในอนาคตนะครับนอกจากนี้เราก็สามารถทําโพลต่างๆนะครับในช่องแชทตัวนี้ได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัว Microsoft Teams นะครับมันสามารถใช้งานได้ทั้งคนในองค์กรและนอกองค์กรเนาะเราอาจจะมีนักเรียนของเรา200คนนะครับมีนักเรียนที่เป็นชมรมเพื่อนค่าอีก100คนก็เข้ามาได้นะครับหรือเชิญวิทยากรพิเศษนะครับที่เขาอาจจะไม่เคยใช้ Microsoft Teams มาก่อนเลยก็ได้นะครับสามารถเข้าผ่านได้ทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าตัวมือถือก็เข้าได้หมดเลยนะครับ Microsoft Teams เนี่ยอยู่ทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะครับพอเราเริ่มจะสอนเสร็จแล้วนะครับ Microsoft Teams เนี่ยเราสามารถกด stop record นะครับเพื่อเอาวิดีโอเนี่ยไปใช้ในภายหลังนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ดูว่าใช้อย่างไรนะครับผมมีการกด end meeting เรียนจบแล้วปิดทุกคนแยกย้ายออกจากห้องเนาะไม่ต้องกลัวว่าทุกคนจะคาอยู่ในห้องลืมปิดนะครับผมสามารถโหลดรายชื่อนะครับของผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับว่าเอ๊ะใครเข้ามาเรียนบ้างนะครับเข้ามาแล้วออกเข้าอีกรอบนึงก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกออโต้ให้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้สามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น Excel เพื่อดูรายชื่อได้เลยนะครับว่าใครเข้ามาเรียนบ้างนะครับผมตัวนี้ซึ่งไอ้ตัวที่บันทึกเอาไว้นะครับเนื่องจาก Microsoft Teams ของเราเป็นห้องแชทเนาะผมพูดมา3รอบแล้วเป็นห้องแชทนะครับไอ้เจ้าบันทึกวิดีโอเนี่ยมันจะกลายเป็นแชทหนึ่งนะครับอยู่ในทีมของเราเลยอยู่ถาวรเลยนักเรียนเนี่ยสามารถกลับมาดูนะครับผมย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เด่นมันเด่นไม่เด่นไม่พอเนี่ยเราสามารถปักหมุดเอาไว้ใน Microsoft Teams เนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์ปักหมุดนะครับที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะครับนักเรียนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเขาจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอันนี้แหละคือวิดีโอที่เราต้องการเรียนนะครับซึ่งเราสามารถสร้างเป็นห้องย่อยได้ด้วยนะครับว่าห้องย่อยของเรานะครับสัปดาห์ที่1คือตรงนี้เนาะสัปดาห์ที่1นะครับก็จะเจอวิดีโอของสัปดาห์ที่1นะครับหรือว่าเนื้อหาของสัปดาห์ที่1นะครับก็สามารถทําได้หรือว่าอาจารย์จะจัดเป็นเพลย์ลิสต์นะครับว่าห้องนี้ของเรานะครับสามารถดูย้อนหลังได้จากลิงก์เดียวเลยก็สามารถกดเข้ามาดูได้อย่างง่ายดายเลยนักเรียนก็จะได้ไม่พลาดนะครับผมทำโพลขอฟีดแบ็กนักเรียนระหว่างเรียนเลิกเรียนก็ได้นะครับผมมีการเมเนจต่างๆนะครับประกาศไปเลยว่านักเรียนคนนี้เขาพิมพ์แกล้งกันเราจะกดมิวเขาก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการสั่งการบ้านเนาะตามธรรมเนียมก็จะมีการสั่งการบ้านนะครับสั่งการบ้านได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเจอร์นี่ของเรานะครับเวลาเราผ่านไปรวดเร็วมากนะครับเหลือไม่กี่นาทีแล้ว
นะครับตัวนี้ผมแปะลิงก์เอาไว้ก่อนนะครับวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดได้ไม่ทั้งหมดไปเร็วนิดไปเร็วหน่อยนะครับให้จำแคปหน้าจอลิงก์นี้เอาไว้นะครับ aka.ms นะครับ /teams นะครับ tms ด้วยนะครับ teams edu นะครับ education แล้วก็ th ข้างในผมจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งเนื้อหาของ Microsoft Teams ของ Office ต่างๆนะครับผมรวมถึงช่องทางการติดต่อของทีม Microsoft ด้วยจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับมีคอร์สเรียนแบบละเอียดนะครับ8ชั่วโมง9ชั่วโมงแบบละเอียดยิบนะครับของตัว Microsoft Teams เป็นภาษาไทยที่ทางผมเนี่ยกับกัจจุพจน์นะครับทำให้กับทางกระทรวงศึกษาในช่วงเมษาที่ผ่านมาเนาะก็สามารถเข้าไปร่วมดูในนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีอัปเดตประกาศต่างๆนะครับ Microsoft Teams เนี่ยเราอัปเดตกันเยอะมากๆนะครับผมเรียกร้องตามความสนใจเลยนะครับว่าเอ๊ครูบอกอยากได้ฟีเจอร์นี้นะครับ Microsoft Teams เนี่ยเราเอนจิเนียร์เราตื่นเต้นมากนะครับในการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับครูนะครับก็อันนี้เป็นหน้าจอของฟีเจอร์ที่กำลังจะปล่อยออกมาภายในปีนี้นะครับก็ลองแคปหน้าจอไปดูกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับใครอยากเรียนรู้ Teams แบบเข้มข้นนะครับอยากได้เรียนรู้มีเซอร์ด้วยนะครับผมทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ลิงก์สุดท้ายแล้วนะครับ bit.ly นะครับ /teams นะครับแล้วก็ course MIE นะครับคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอนะครับเป็นตัวคลิกต่างๆนะครับของตัว Microsoft Teams นะครับกดเข้าไปแล้วเรียนจบคอร์สจะมีเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลเซอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับอาจารย์ทุกท่านนะครับในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลิงก์ที่เอาไว้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆของทาง Microsoft ทุกตัวเลยนะครับเข้ามาดูในนี้ได้นะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมครับผมขอบคุณอาจารย์นพดลมากเลยนะครับจริงๆแล้วผมใช้ Microsoft อยู่นะครับMicrosoft Teams นะครับแต่เรียนตรงๆเลยว่าไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์แบบนี้แล้วผมสามารถเอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้ในการจัดการคลาสรูมผมได้นะครับวันนี้ผมเห็นแล้วแบบตื่นเต้นมากนะครับว่าผมจะทำอะไรได้อีกนะครับ ขอบคุณมากๆครับผมจริงๆมีคำถามจากทางบ้านนะครับฝากถามมาแต่ผมเข้าใจว่าอาจารย์ได้บอกไปแล้วก็คือสนใจจะขึ้นระบบแบบ Microsoft เนี่ยครับใช้ Microsoft Teams น่าจะเข้าไปที่ลิงก์ที่อาจารย์ให้ใช่ไหมครับ aka.ms aka.ms นะครับ /setup a1th นะครับโรงเรียนประถมมัธยมเอกชนเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าทางอาจารย์มหาลัยบางที่มหาลัยเนี่ยผมก็จะว่าน่าจะขึ้นเกือบทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับใช้กันเยอะมากนะครับผมลองติดต่อทางไอทีมหาลัยแล้วกันนะครับน่าจะมีแต่หมายถึงว่าเราคลิกเข้าไปในนี้ก็จะมีดีเทลใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับผมมีทุกอย่างละเอียดยิบเลยโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับเสียดายมากนะครับเวลาเราน้อยนะครับไม่งั้นเราจะคงจะได้เห็นตัวอย่างดีๆจากสิ่งที่ Microsoft Teams ทำได้อีกมากกว่านี้นะครับก็ในนามของผู้จัดนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์นพดลรัตนวิเศษรัตน์มากนะครับท่านเป็นโปรแกรมเมอร์เทรนเนอร์เอดูเคชั่นสเปเชียลิสต์นะครับขอขอบคุณในหน้าที่นี้ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ